เราไม่เคยโกหกประชาชนเราไม่มีวันที่จะโกหกประชาชนไม่มีความคิดที่จะโกหกประชาชนการมาวันนี้นี่คือไอ้คนที่ถือกำลังแบ่งโควต้าและถูกตีแล้วใช่ไหมคะก็ในครั้งนี้นะครับถ้าจะเป็นพรรคร่วมแล้วนะครับเราก็คาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากพรรคร่วมทั้งหมดประชาชนไม่ติดใจที่ประชาธิปัตย์เคยหาเสียงด้วยการไม่สนับสนุนเป็นนายกใช่ไหมคะจะใช้คำว่าพรรคพลังพรรคประชาธิปัตย์เช่นนั้นหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับก็มีความเห็นจากหลายๆส่วนแต่เอาเป็นว่าอันนั้นผ่านพ้นไปแล้วนะครับวันนี้เราอย่าไปติดใจอะไรกันอย่าไปสร้างเงื่อนไขใหม่นะครับวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วที่จะเดินหน้าไปด้วยกันพรรคภูมิใจไทยพูดมาโดยตลอดนะครับใครรับจุดยืนของพรรคภูมิใจไทย4ข้อได้ก็มีเขียนอยู่ในแผ่นพับทุกแผ่นพับของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะทำงานเราไม่เคยโกหกประชาชนเราไม่มีวันที่จะโกหกประชาชนไม่มีความคิดที่จะโกหกประชาชนถ้าทางอีกฝั่งอย่างเพื่อไทยหรืออนาคตใหม่มาส่งเทียบเชิญในรูปแบบเดียวกันเนี่ยฮะจะพร้อมเปิดประตูพรรครับฟังข้อเสนอไหมครับก็ลองมาวันนี้ก็ยังไม่มีใครมาทางนี้ทางพรรคประชารัฐก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ท่านก็มาครบนะครับลำบากใจครับเป็นพรรคกลางๆเนี่ยแต่ว่าก็เราต้องดูทุกมิตินะครับทั้งนโยบายทั้งการรับซึ่งกันและกันบุคลากรนะครับความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นผลสำเร็จต้องดูทุกมิติครับ